สวัสดีค่ะวันนี้แม่บักปังกะจะมาเฮ็ดบกปลาซิ่วนะพี่น้องมาเพิ่งนํากันว่ามีหยังแน่เฮ็ดแบบบ้านๆเนาะอันนี้กะผักขะแยงพี่น้องล้างให้มันสะอาดเนาะว่าซิบกปลาซิ่วอันนี้กะผักซี่อยู่ไทยเขาก็เอิ้นผักซี่ลาวอยู่บ้านเฮาเอิ้นผักซี่ซื่อๆดิเนาะปลูกเอากับพ่องามปานไหนพี่น้องนี่กะว่าสิไข่มาล่างไว้มะขี้โหดล่างให้มันสะอาดแล้วก็จะเอาไปตำแล้วพี่น้องวันนี้นี่กะพวกเป็ดขี้หนูเป็ดขี้หนูกับล่างพี่น้องอันนี้ก็ใบมังยอเลยพี่น้องล้างให้สะอาดใบมังยอเปล่าใส่พี่น้องใบมังยอกะที่ประโยชน์เลยอันนี้ก็หอมแดงพี่น้องหอมแดงก็คือแช่น้ำก็จังปอกง่ายพี่น้องปอกง่ายง่ายเฮ็ดเองจับเองพี่น้องว่ามีคนจับกล้องให้กันเลยประมาณนี้แหละพี่น้องทายเองทำเองนี่ก็เอาหัวหอมหั่นพี่น้องหั่นแล้วก็ตำเฮ็ดกินแบบบ้านๆง่ายๆใส่เครื่องหลายจักหน่อยมันจังบ่ข้าวเดี๋ยวหัวสิงไข่ก็เอามาอันนี้มาหั่นเป็ดขี้หนูอันนี้ก็ตำพี่น้องอาจจะตำยากจากน้อยเพราะได้ใส่เกลือพี่น้องเพราะว่าใส่แต่น้ำปลาต้องดูแลสุขภาพสามีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตำประมาณสามนี้ล่ะอันนี้กับปลาหน่อยพี่น้องปลาซิ่วหน่อยตัดหัวมันออกยังกินง่ายเอาเครื่องที่ต่ำแล้วเอาใส่ไว้มะขี้หูดกะหั่นให้มันเป็นหน่อยสิเนาะพี่น้องผมว่ามันจังสิได้กินน้ำกันกับป่านี่บ่ต้องเอาออกเป็นสมุนไพรเนาะอันนี้ก็บ่ได้ใส่เกลือนะพี่น้องบ่ได้ใส่เกลือบ่ได้ใส่เป็งนัวใส่แต่น้ำปลาเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพสามีเนาะพี่น้องพ่อใบตองพี่น้องปลูกต้นกล้วยเพราะพ่อได้มกปลาพ่อได้กินหมากมันอยู่พี่น้องถ้าใบตองสดๆนี่มันจะแตกพี่น้องจะมกก็ได้ต้องเอามาทนไฟให้มันอ่อนจักหน่อยนี่พอหมาดๆนี่มกมันจังหมดแตกยังเฮ็ดมกง่ายไฟสักก่อนอันนี้ก็จะเอาไปตองมะมุกพี่น้องใส่2สั้น3สั้นแต่ว่าสั้นที่4ก็มาเอาไว้บางย่อซะพี่น้องนี่ก็ปลาลง
เห็ดหมกบ้านบ้านง่ายง่ายจากน้ำมันนั่วจังสิบไหลออกต้องเห็ดหมกเอาพี่น้องตอกมัดนี่น้ำนัวมันจะอยู่ข้างในมันจะบดจืดไฟอ่อนๆประมาณนี้ละพี่น้องคันไฟแห้งก็จะบดสุกจะใหม่ก่อนหมกเอาหม้อกระทะที่หัวบดใส่แล้วก็มาปิดไว้มันจังสุกไว้นี่ประมาณนี้ละพี่น้องนี่นะพี่น้องมกปลาซิ่วหอมใบตองพี่น้องกินง่ายๆกินแบบอาหารพื้นบ้านเนาะฝากกดติดตามช่องแม่บักปังเด้อขอบคุณค่ะ